6ตัว lobster ที่นี่คือแบบคุ้มมากนะคะอุ้ยมาจากบาฮามาสเลยนะเหมือนเล่นเกมกับเราเว้ยเขาจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนเชลคือเราก็ต้องตามหาเนี่ยฮันติ้งมากๆวันนี้มีกางเกงรีไวด์มาขายนะคะนี่น้ำมันสับปลานะคะแล้วเขาก็ทำใหม่ๆสดๆเลยนะทุกคนพอเรามาไม่ได้อะไรเราก็ต้องมาใหม่ใช่ไหมวิสกี้ฮันติ้งนะคะนักล่าหลายคนเนี่ยจะชอบมาล่าไวด์ล่าแอลกอฮอล์ที่นี่เฮ้ยมันจะมีทุกอย่างไว้ได้แล้วเนี่ยวันนี้อากาศดีมากอากาศเย็นๆข้างนอก18องศาแล้วก็มีแดดนะคะเป็นวันที่ชิลชิลเพราะฉะนั้นเราจะชิลไม่ได้จ้าเพราะว่าวันนี้มอสจะเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์คือเราจะไปล่าของกันค่ะเราจะเป็นนักล่า จะไปล่าที่ไหนล่าสัตว์เหรอไม่เราจะเป็นนักล่าของในเมืองเป็นล่าของนะคะเดี๋ยวดูว่าที่ที่มอสจะไปเป็นที่ไหนนะแล้วทำไมมอสถึงจะต้องเป็นนักล่าไปกันเขาเรียกว่า Lost Fields นะทุกคนมันจะมีแบบอพาร์ตเมนต์แบบเยอะๆมากๆเลยนะคะแล้วถ้าข้างหลังอพาร์ตเมนต์ไปมันจะเป็นภูเขาเป็น Griffith Park นะคะแล้วข้างหน้าส่วนใหญ่เขาจะปลูกต้นไม้เป็นต้นเนี่ยต้นน่าจะต้นสนมั้ยยาวๆระหว่างทางมันจะเป็นแบบมันจะล่มลื่นมากเลยเส้นนี้แต่ว่าตอนเย็นเนี่ยรถก็ติดเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นที่แบบสามารถลงไปทางด่วนได้อะไรเงี้ยทุกคนเห็นร้านขวามือนี้ป่ะโอ้โหเมชอะไรอะเมชฮอลล์คือเปิดตั้งแต่ปี1929อะนานมากเกือบจะ100ปี wow. เราไม่เคยมากินเลยไม่รู้ว่าขายอะไรใครเคยมากินบ้างเนี่ยหรือเดี๋ยวมีโอกาสเราจะต้องแวะมาชิมซะหน่อยถึงแม้เส้นนี้รถมันจะติดแต่ว่าเห็นไหมทุกคนเลนกลางอ่ะมันจะเป็นช่องสำหรับรอรถเลี้ยวอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้ระบายรถแบบตรงไปเรื่อยๆนะคะคือถ้าเมืองเหมือนมอไม่มั่นใจว่าเมืองไทยมันมีหรือยังนะแต่ว่าถ้ามีจะดีมากไม่งั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีถ้าเราจะเลี้ยวปุ๊บเราต้องไปเลนกลางเพื่อรอเลี้ยวไม่งั้นคือบางทีเราไปอย่างเงี้ยเจอรถรอเลี้ยวก็เสียเลนไปละดีมากเลยอ่ะแบบเนี้ยกันไหมทุกคนในนี้มันจะแบบรวมๆหลายๆภาษานะคะโอ้ทุกคนว่ามอสมาที่ไหนโอ้เราว่าวันนี้มันเป็นวันจันทร์นะเนี่ยมันน่าจะแบบโล่งๆที่จอดก็เต็มเดี๋ยววนไปโอ้โหแต่ละคนเต็มรถเข็นเลยนะจ๊ะโอ้โหกว่าจะได้ที่จอดเห็นไหมแน่นตลอดเลยนะคะแล้วที่ที่มอสจะมาก็คือทุกคนเห็นกันที่ไหนบ้างคอสโก้นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็ที่มอสบอกว่ามอสจะมาเป็นนักล่าเพราะว่าทุกคนที่เคยมาเดินในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตคอสโก้เนี่ยนะคะจะรู้ดีว่าของที่เขามาวางขายอ่ะมาทีไรจะไม่เหมือนเดิมนะคะเรียกได้ว่ามันคล้ายๆกับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของคอสโก้นะคะว่าเขาเรียกว่าใครที่มาซื้อของในคอสโก้ก็เหมือนเป็นนักล่านะคะว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันจะมีหรือเปล่าแล้ววันนี้เรามาดูซิว่าจะเป็นช่วงที่เขาเอาอะไรมาวางขายเนาะมันก็สนุกอย่างนึงนะคอสโก้โฮเซลเนี่ยเอาจริงๆนะของข้างในมันคล้ายๆกับน่าจะเป็นค้าปลีกรายใหญ่ของอเมริกาเลยนะคะแต่ว่าไม่ใหญ่ที่สุดนะพอจะทายถูกไหมว่าค
ห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาคืออะไรแต่ Costco อ่ะก็ติด1ในนั้นแต่ว่าไม่ใช่ที่1นะคะข้างในก็แบบเหมือนฟิลแมคโครอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเราซื้อของอ่ะบางทีของมันราคาถูกแต่ว่าต้องซื้อทีแบบหลายๆอันแบบ6อัน10อันขึ้นไปนะคะนี่อยากจะบอกว่าความเด็ดของ Costco ก็คือขวามือเว้ยมันจะมีพิซซ่ามีไส้กรอกที่ราคาถูกแล้วก็ดีมากๆพิซซ่าสไลด์ละประมาณแบบเหรียญ99เองอะน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยถูกมากเห็นปะดูดิเหรียญ50เงี้ยทุกคนคือดีมากเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันข้างในมีอะไรเข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนโอ้มีอะไรอะช่วงนี้อุปกรณ์ทำความสะอาดมามันจะมีโซนนี้เว้ยที่เขาจะเปลี่ยนทุกซีซั่นนะคะทุกฤดูโอ้อันนี้นั่งกันเพลินเลยเขาขายนะเป็นโต๊ะนั่งโอ้โหทุกคนดูเต็นท์ข้างหน้าใหญ่มากขายอยู่ที่ 99.99 ก็ตีซะว่า 3,500 บาทคือใหญ่มากนะคะคือตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเข้าช่วงสปริงสปริงก็คือคนน่ะก็จะเริ่มไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ข้างนอกนะคะไปแคมปิ้งเพราะฉะนั้นนี่พวกเต็นท์มาละเต็มเลยนะคะเสาสูอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนคนออกไปข้างนอกอ่ะเท่าไหร่150บาทไอ้150เหรียญมันก็มีหลายขนาดเนาะนี่แล้วก็เป็นพวกกล่องพวกเก็บความเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย50เหรียญเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบเก็บปลาไหมดูจากรูปกระเป๋าเป้วิมันใส่ทุกอย่างเลยมันเป็นใส่น้ำแข็งอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแช่เชอร์อะไรอย่างนี้34เหรียญก็องค์เก้าอี้ครบอันนี้เป็นเปยวนเขาเรียกเปยวนเปล่าวะมันจะเป็นเหมือนมัดกับต้นไม้อะ 19.99 ประมาณ700บาทเนี่ยอย่างเงี้ยชิวๆเนาะอ๋ออันนี้เป็นเปนอนเนาะบางทีเราไปเอาดอแล้วบางทีนอนกับพื้นแล้วมันอันตรายก็จะเป็นกลางแบบนี้มอสเคยมีอันนึงอันนี้ก็ขายอยู่ที่35เหรียญ นะคะแต่ตอนกลางมันกลางยากอะซัมเมอร์ก็ต้องนี่ไงของเล่นเด็กอันนี้เป็นอะไรเด็กของนี่ของน้องๆแพงไหมของเด็กอะหาราคาไม่ค่อยเจอเลยไอ้ข้างบนเป็นอะไรเรือนี่เขามีเรือลมแบบคายักขายด้วยนะประมาณ200กว่าเหรียญ นะ 7,000ของเล่นเด็กก็เยอะโอ้โหอันนี้เล่นใหญ่มากเลยเนี่ยอันละหมื่นได้โอ้โหอันนี้เล่นใหญ่มากเลยทุกคนมันจะเป็นเหมือนเป็นสระว่ายน้ำจำลองเลยนะอันใหญ่มากทุกคนคิดว่าอันละเท่าไหร่นี่เขาขายอยู่ที่499เหรียญ นะประมาณเกือบ 20,000 บาทโอ้โหมีหลากหลายนะอันนี้แค่40กว่าเหรียญ นะฮะพันกว่าบาทอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคือเพียบมากๆเลยนะไหนเราลองมาดูทีวีดิมอสเห็นมีน้องคนนึงนี่ดูนี่อันนี้จอใหญ่มอเห็นที่เมืองไทยมันมีทีวีอะไรนะเครื่องละประมาณ3ล้านหรอเฮ้ยมันทำไมถึงเหมือนแพงขนาดนั้นนะแล้วที่นี่อันนี้ข้างหน้ามอสคือจอ75นิ้วนะคะอันนี้เป็นของ Sony เขาขายอยู่ที่ 1,599 แล้วก็อันนี้เป็นของ Samsung ค่ะ 1,199 ก็คูณค่าเงินประมาณ35ไปเป็นเท่าไหร่ทีวีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะแนะนำนะเป็นช่วงพวกBlack Friday อ่ะมันจะลดราคาถูกมากเลยนะใครมาอเมริกาใหม่ๆแล้วก็หาเตียงนอนเนาะมอสเคยทำคลิปที่อีเกียนะคะที่นี่ก็มีอันนี้จะเป็นแบบที่นอนกล่องมันแค่นี้เองเห็นปะใส่รถได้พอกางปุ๊บมันก็จะแบบปรึ้งขยายออกมาเป็นอันใหญ่ๆนะคะราคาก็ขายที่เนี่ยประมาณ600เหรียญทุกคนอันนี้เจ๋งว่าเป็นของโคแมนนะมันเป็นที่นอนเป่าลมแล้วเขาบอกว่ามันมีเนี่ยบิวอินแบบมีพัดลมอยู่ข้างในเลยเห็นปะคือเราไม่ต้องพกเครื่องสูบลมไปนะแล้วขายราคาอยู่ที่เนี่ย40เหรียญประมาณ 1,500 บาทนะแจ๋วมากเลยเหมาะไปแคมปิ้งรับประกัน1ปีโหมาแต่ละครั้งนะแต่ของแต่ละอย่างมันจะมีไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าเอาจริงๆเขาจะมีของที่มีวางอยู่ประจำอะแต่ก็ไม่เยอะมากอันนี้คืออะไรอะถุงกอล์ฟเหรอมอนไม่ได้เล่นกอล์ฟนะมอนก็เลยไม่ได้รู้จักของแบรนด์นี้เป็นยังไงอะเขาขายอยู่ที่ 124.99
เบามากเลยอ่ะมือเดียวนี่ใช้แค่มือจริงเบาๆเฮ้ยอันนี้ไมค์กอล์ฟยี่ห้อนี้ดังนะนี่เขาขายเป็นเซตนะคะ10ชิ้นเสนอราคาอยู่ที่579เหรียญ นะจ๊ะมันถูกไหมถูกกว่าข้างนอกไหมอันนี้เราก็ไม่ได้ใส่กอล์ฟเนาะโอ้โหอันนี้เป็นสโตเลจเก็บของนะคะใหญ่มากเอาไปตั้งได้เลยขายอยู่ที่ประมาณ 1,500 เหรียญ นะ 40,000-50,000 ยกไปได้เลยเป็นพลาสติกอันนี้คือมาเป็นแบบสวนสนุกเลยนะคะ 1,200 เหรียญเอาไปเซตเลยเฮ้ยมันจะมีทุกอย่างไม่ได้แล้วเนี่ยสวนเสื้อผ้าที่ราคาดีมากๆเลยนะคะก็จะหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาจะมีวันนี้มีกางเกงรีวายมาขายนะคะ514 L 30ราคาอยู่ที่30เหรียญจ้าสวยอยู่นะอันนี้เป็นชุดเลยเหมือนเป็นชุดเสื้อกางเกงของเด็ก17เหรียญอันนี้เป็นอะไร Quick Silver 17เหรียญเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มีแต่เสื้อผ้าแบบแนวผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะแนววัยรุ่นเขาก็มีนะนี่พวกรองเท้า Skechers คู่ละ17เหรียญ50นะนี่แบรนด์ฮิตเลยนะใครมาอเมริกาต้องซื้อติดไว้มอสเคยมีอยู่รุ่นเฮ้ยมันเบามากแต่ว่าของเขาส่วนใหญ่จะเป็นไซส์แบบใหญ่ๆนะอันนี้แบบพวกรองเท้าเดินป่าคีนเหรอนี่คือวิสกี้ฮันติ้งนะคะนักล่าหลายคนเนี่ยจะชอบมาล่าไวน์ล่าแอลกอฮอล์ที่นี่นะคะทุกคนเพราะว่ามันมีหลากหลายและเยอะมากๆและที่สำคัญราคาดีมากๆเลยนะมอสเคยซื้อไปแล้วลองไปเปรียบเทียบกับข้างนอกคือถูกกว่าเยอะเลยนะคะใครสายดื่มนี่มาล่ากันที่นี่มาล่าคล้ายๆกับมาล่าไม่ใช่นะเมื่อก่อนมอสจะมาเจออะไรนะบินเหรอที่คนไทยฮิตๆอะวันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าก็นี่ไงมันเป็นการล่าของอะอันนี้อะไรออสตินโฮป52เหรียญวายจากนาปาวาเล่เยอะนะคะเป็นคาบิเนตเพราะว่าที่เขาบอกว่าแถวนาปานี่คือวายดีๆเยอะเลยนะมอสยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยเอาก่อนเราจะหาเจอนี่ไงบินอันนี้389ที่คนไทยฮิตกันนะคะเป็นสายพลังงานคาบิเนตเขาขายอยู่ที่ 55.69 แล้วก็ถ้าเป็นบิน28เนาะจะอยู่ที่ 22.99 เห็นเขาฮิตกันนะมอสไม่รู้ว่าตอนนี้ปัจจุบันเขาฮิตอะไรกันไม่มีอะไรถูกไปกว่าน้ำเก๊กฮวยแล้วนะคะหรือว่าเบียร์นะนี่โมดูโลนะเขาขายลังนี้นะมีทั้งหมด24กระป๋องนะคะอยู่ที่26เหรียญตกกระป๋องละเหรียญเองอ่ะคือน้ำเก๊กฮวยนี่รู้สึกว่าจะถูกกว่าน้ำโค้กอีกนะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเย็นนะคะห้องเย็นเขาก็จะมีเนี่ยพวกของที่ชอบเย็นนี่มีมะพร้าวขายด้วยมะพร้าวขายอยู่ที่2เหรียญ99นะคะเป็น product of Thailand นะคะนี่สตรอเบอรี่กล่องใหญ่มาก4เหรียญ99นะถ้าไปข้างนอกก็จะประมาณแค่ครึ่งกล่องของอันนี้ผลไม้มันก็จะมีผลไม้เอเชียเยอะนะคะอย่างสับปะรดเนี่ยเขาก็ขายหัวละสุ่ย 3.99 สับปะรดอร่อยต้องสับปะรดฮาวายกลิ่นมันไม่หอมนะเพราะว่ามันเป็นมะม่วงที่มาจากเม็กซิโกนะคะก็คือติดกับอเมริกานี่แหละก็ขายแพ็คนึงมี6ลูกประมาณ8เหรียญ นะคะแหมถ้าได้มะม่วงไทยเข้ามานะคืออร่อยมากกล้วยนี่นะถ้าข้างนอกอาจจะอันละเหรียญเขาเรียกอะไรลูกละเหรียญแต่เนี่ยหมดเนี่ยอยู่ที่1เหรียญ99นะคะกล้วยถูกมากเหมาะที่จะซื้อไปอันนี้เป็นโซนขนมปังนะคะขนมปังฝรั่งเศสโอ้แพ็คนี้5เหรียญ99แล้วเขาก็ทำใหม่ๆสดๆเลยนะทุกคนมีตู้อบอยู่ข้างในนะคะอันนี้เป็นเบเกิลนะไม่ใช่โดนัทเบเกิลเป็นขนมปังที่เสร็จแล้วก็ผ่ากลางแล้วก็ใส่แฮมใส่ชีสเข้าไปแล้วก็กินเป็นอาหารเช้าเขามีหลายแบบนะมีแบบหน้างามีธรรมดามีใส่บลูเบอร์รี่7เหรียญ99ทุกคนดูเค้กเขาเท่ากับกี่ปอนด์เนี่ยคือใหญ่มาก 15.99 นะคะเป็นเค้กวันเกิดให้เขาเขียนได้ด้วยนะคุกกี้นี่9เหรียญ99คือเห็นไหม
เยอะมากนี่อันนี้เขาหั่นเนื้อสดๆนะคะอยู่ข้างในเลยมีหางวัวด้วยหางเนื้อวัวเขาขายแพ็คละ8.99 เหรียญนะโอ้ยไม่ใช่8.99 เหรียญดิ8.99 เหรียญต่อพาวแพ็คนี้40 เหรียญอันนี้เป็นซี่โครงนะ8.99 เหรียญคือซี่โครงดูดิทั้งคือใหญ่มากทั้งอันเลยแล้วก็ไก่ย่างของเขาถูกมากเห็นไหมราคาอยู่ที่4.99 เหรียญเองนะคะมันไก่ที่ตัวใหญ่มากแล้วแบบออกใหม่แล้วร้อนนี่มาโซนของทะเลสดสดโอ้ทุกคนจ้านี่จ้าปูดันเจเนตแครบอยู่ที่38 เหรียญนะจ๊ะขาปูยักษ์นะคะแพ็คละ61 เหรียญโอ้โหทุกคนดู lobster มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัว lobster ที่นี่คือแบบคุ้มมากนะคะแพ็คละ73 เหรียญ 2,000 กว่าบาทนะคะได้ lobster 6ตัวนะคะอันนี้เป็นของอุ้ยมาจากบาฮามาสเลยนะ lobster เนี่ยปลาเยอะมากนี่ดูทุกคนอันนี้คือแซลมอนนะฮะใหญ่มากลองเทียบกับแขนมอสอยู่ที่20 เหรียญนะคะประมาณ700 บาทนะแล้วปลาเขาเยอะมากมีแบบทูนงทูน่าเนี่ย38 เหรียญพันกว่าบาทโอ้โหที่นี่มันเป็นแหล่งรวมนานาชาติมากทุกคนอย่างแซลมอนเนี่ยมาจากประเทศนอร์เวย์นะคะและอย่างปลาอาหิทูน่าเนี่ยก็มาจากฟิลิปปินส์ปลาแต่ละที่อันนี้ก็มาจากยุโรปหอยเชลนะคะก็มาจากญี่ปุ่นนะคะถุงละ45 เหรียญก็คือมันจะเป็นอะไรที่หลากหลายมากแล้วก็ของที่มาจากเมืองไทยก็มีเยอะนะคะไม่มีอะไรคุ้มไปกับการซื้ออกไก่ที่คอสโก้นะคะทุกคนอกไก่หมดเนี่ย24 เหรียญซึ่งหมอไปซื้อข้างนอกชิ้นหนึ่งก็ประมาณเกือบ10 เหรียญแล้วอันนี้ได้ทั้งหมด6 แพ็คนะคะถ้าพวกเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวส่วนใหญ่จะเป็นผลิตที่ในอเมริกานะคะเพราะว่าเขาจะไม่นำเข้านะคะแต่ถ้าเป็นอาหารทะเลส่วนใหญ่ก็จะเป็นนำเข้าเนาะเพราะว่าอเมริกาอย่างพวกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่สามารถมีเองได้บ้างในประเทศทุกคนลองทายเล่นๆไหมว่าคนอเมริกาชอบกินเนื้ออะไรมากที่สุดเออคุยเนื้อย่างโอ้โหเนื้อย่างนี่เท่าไหร่12 เหรียญนะนี่อันนี้มันบดเห็นปะอันนี้ขายที2อันเลยนะคือโซนของกินมันดีนะคะเนี่ยมันจะมีถ้ามีสินค้ามาใหม่เขาจะมีให้เราชิมเดี๋ยวมันจะมีอีกเรื่อยๆพลทุกคนเนี่ยจะบอกว่าช็อตลิปอันนี้อร่อยมากแล้วบางทีเรามาเราไม่เจอรอบนี้เราเจอกล่องละ32นะคะแต่ว่ากินแบบได้หลายอาทิตย์เลยอะการตำล่าของเราสำเร็จแล้วหนึ่งอย่างจะไม่ให้อ้วนได้ยังไงในเมื่อชีสเขานี่โอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะก้อนนี้16.55 เหรียญนี่สินค้ามาจากฝรั่งเศสทุกคนน่ากินมากเลยมันจะเป็นชีสกับแบบกะหรี่กระเทียมนะคะแล้วเป็นขนมปังเห็นปะมันเป็นสำเร็จรูปมาแล้วแล้วเราก็แค่ไปอบอ่ะโอ้โหเอือฮะมากเลยเขาขายอยู่ที่12.49 เหรียญเฮ้ยอันนี้เป็นของ Starbucks ไม่ใช่มีแค่กาแฟนะเป็นเอกไบส์ก็เป็นไข่แล้วแบบพร้อมกินเลยเป็นไข่ขาวกับขนมปังเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราเจอโซนอาหารไทยจ้านี่ไงชิคเก้นผัดไทยแต่รู้สึกว่าเส้นมันแปลกๆปะเส้นผัดไทยจริงๆมันจะไม่ใช่อย่างนี้เนาะเออแต่ยังไงเนี่ยแต่ว่าเขาผลิตที่อเมริกานะคะเป็นต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งจ้าอันนี้คิดว่ามาจากที่ไหนมีระดับความเผ็ดได้ด้วยนะว่าเผ็ดไม่มากเผ็ดไม่มากเผ็ดไม่มากแบบนี้หรอproduct of อเมริกานะคะทำที่นี่แต่น่าจะบริษัทของแคนาดาหรือเปล่าเออนี่อย่ามันเนียนนะอย่ามันเนียนของไทยเรานะก็แปลว่าอาหารไทยเราเนี่ยได้รับเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าสังเกตการตั้งเชลก็มีความหมายนะเห็นบ้างมันจะอยู่เชลข้างหน้าสุดถ้าของอะไรที่แบบขายดีหรือมาใหม่เขาจะแบบมาวางไว้แถวหน้าๆเนาะนี่แฮมจ้าสไลด์บางๆเลย15 เหรียญปลามงปลาหมึกมาครบนะคะหนวดปลาหมึก16 เหรียญอันนี้ก็เป็นของโปรดนะแคมชาวเดอร์พวก
ซุปอะไรอย่างนี้อาหารแนวแบบยุโรปเปียนหรออิตาลีอ่ะเยอะเลยช่องนี้มาเดี๋ยวเราไปโซนนู้นต่อกันบ้างอันนี้เป็นโซนแช่แข็งนะคะที่หมอซื้อประจำเลยนี่จะเป็นหมอชอบแนะนำเพื่อนมากเลยนะว่าซื้อกุ้งอ่ะซื้อแบบอย่างนี้ไปเลยอันนี้ถุงละ14เหรียญอย่างนี้แล้วตอนเรากินอ่ะเราแช่น้ำแป๊บเดียวคือมันละลายแล้วก็แบบพร้อมกินแล้วกุ้งอ่ะสดมากแล้วที่สำคัญเราสนับสนุน Product of Thailand ด้วยนะจ๊ะเอาไปหมอจะหาปลาแซลมอนที่มันแบบเป็นหั่นเป็นชิ้นพร้อมกินเลยอ่ะนี่ไงวันนี้นักล่าไม่ได้ไม่มีวันนี้ไม่มีแซลมอนที่จะเอาน่ะเออเห็นไหมมันแล้วแต่อารมณ์ของคอสโก้จริงๆนะ โอ้ยอันนี้รอบที่แล้วมอสมาเราเจอเว้ยมาใหม่มันเป็นไก่วิงเหมือนบัฟเฟโลวิงอะแล้วมอสคิดว่าจะไม่เจอมันดีมากทุกคนถ้าเราใช้กับแอร์ไฟเยอร์นะแล้วก็ประมาณเนี่ย10กว่านาทีออกมาเป็นไก่ทอดแบบกรอบอร่อยแล้วก็ซองนี้15เหรียญเองถ้าเกิดว่าเราซื้อวิงไก่ทั่วไปมันอาจจะได้แค่ 5-6 ชิ้นอันนี้คือแบบกินได้ 3-4 รอบเลยอันนี้ดีอันนี้แนะนำมาห้องนี้ก็จะเป็นห้องของที่แบบเรามาแล้วเราก็ต้องเอาเป็นอะไรทุกคนเห็นไหมข้างหน้าไข่ไก่จ้าที่นี่คืออยากจะบอกว่าคุ้มสุดๆนะคะวันนี้จะมาเอาไข่สีน้ำตาลไม่มีอ้าวมีแต่สีขาวนี่ไข่นะคะแผงละ 3.89 นะคะถ้าเป็นข้างนอกนี่ประมาณ7เหรียญได้นะนี่ไงจะมาเอาไข่น้ำตาลแต่ว่าได้ไข่สีขาวแทนก็ต้องเอานะคือคอสโก้นี่เขาก็ฉลาดนะทุกคนพอเรามาไม่ได้อะไรเราก็ต้องมาใหม่ใช่ไหมCostco นะตอนเรามาเราก็มาที่เดิมนะอย่างลอร์ดฟิลิปเนี่ยมอสมาประจำใช่ไหมแต่ว่าของที่เราจะกินอ่ะเขาก็ยังมีนะแต่เขาอ่ะเหมือนเล่นเกมกับเราเว้ยเขาจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนเชลคือเราก็ต้องตามหาเนี่ยฮันติ้งมากๆน้ำตรงนี้น้ำก็ยังขายดีนะเพราะว่าน้ำเขาราคาถูกแพ็คนึง3.99แต่ตอนนั้นช่วงโควิดที่เรามาถ่ายCostcoครั้งแรกนี่คือแบบหมดเกลี้ยงเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เราแบบไม่ซื้อน้ำเป็นขวดแล้วทุกคนเพราะว่าตั้งแต่ช่วงวิกฤตเรารู้เลยว่าเราควรมีเครื่องกรองน้ำนะคะช่วยเราได้เยอะเลยนะแล้วบางพื้นที่ในอเมริกาน้ำดื่มอ่ะสามารถกินได้นะคะน้ำยาซักผ้าไอ้น้ำยาอบผ้าที่นี่คือทุกคนมันคุ้มมากนะคะกระป๋องแบบมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะแนะนำมาซื้อที่นี่แบบประหยัดกว่าดูฟังหนูดิเนี่ยมีแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งเลยเนี่ยอันนี้โซนหมาแมวนะอาหารหมาอาหารแมวซื้อที่นี่คุ้มมากเพราะว่ามันจะได้ซองใหญ่ของคองเท่าไหร่อ่ะ16เหรียญคุ้มนะเพราะปกติถ้าของคองเนี่ยมันจะแพงตัวนึงนี่น่าจะแบบ5เหรียญได้แล้วอะปลาตัวไหนเลือกสิทุกคนใหญ่มากนี่มันคือพิกเอียสมันคือหูหมูโอ้โหหูหมูของหมานะถุงใหญ่มากๆเลยนะกินกันได้ทั้งปีถุงละ21เหรียญหูอะไรถึงแพงขนาดนี้หูหมู made in Germany นะจ๊ะจาก German เออจริงๆเราเคยได้ยินแต่ขาหมูเยอรมันหูหมูเยอรมันก็อร่อยหรอใครเคยกินบ้างจะซื้อไปกินก็ไม่ใช่นะมันของหมาไงมอสเคยคุยกับคนไทยที่เขามาเที่ยวอเมริกาแล้วมอสถามเขาว่าชอบซื้ออะไรกลับไปเขาบอกว่าชอบซื้ออาหารหมาเพราะว่าที่นี่หลากหลายนะมีแบบหลายอย่างมากๆเนี่ยกระสอบหนึ่งอ่ะอันนี้อยู่50พาวนะคะน้ำหนัก50ปอนด์อยู่ที่29เหรียญคือมันจะมีหลากหลายเขาบอกว่ามันจะมีเนื้อกระต่ายมันจะมีแบบเนื้อที่หลากหลายกว่าเมืองไทยนะคะแต่ดอลล่ากินเนื้อไก่ปกตินะเนี่ยจะมีเตอร์กี้ไก่งวงอะไรอย่างนี้ฟีลแบบเราเหมือนมาเดินแบบแมคโครอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพนักงานที่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะหายากนะทุกคนมอสเคยเดินมาหาอะไรทีก็แบบโอ้ยยากมากเพราะว่าของที่อยู่เชลประจำที่เราจำได้เขาก็เปลี่ยนที่อีกนึกออกปะเพราะฉะนั้นใครจะมาเดินเที่ยวมาเดินซื้อของดีกว่าที่คอสโก้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาเดินมอสว่ามาแป๊บๆไม่ได้อะต้องมีแบบ30นาทีขึ้นไปนะคะเนี่ยสรุปของที่มอสซื้อได้นะมีประมาณเท่านี้เดี๋ยวดูว่าหมดเนี่ยจะราคาเท่าไหร่อ๋อลืมบอกว่าถ้ามาที่นี่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องซื้อก็คือวิตามินเดี๋ยวเราแวะวิตามินก่อนแป๊บนึง
ดูมีไอ้ที่โกนหนวดเขาดิซื้ออันนึงคือใช้ได้หลายเดือนเลยนะคะเนี่ยแปรงสีฟันก็ซื้อไปเลยใช้ได้ทั้งปีนะแพ็คละ16เหรียญยาสีฟันอะไรเงี้ยส่วนมากเนี่ยมอสก็จะใช้วิธีมาซื้อที่นี่แหละมันก็จะประหยัดดีนะเห็นป่ะ25เหรียญแล้วเราก็ซื้อเป็นแพ็คได้เลยเยอะแยะนะทุกคนเห็นมอสไหมนี่คือขนมกอบแก๊บของที่นี่อันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งเรียกซะอ๋อชิมชิปส์นะคะหรือข้าวเกี๊ยวกุ้งนะคะซองละ8เหรียญ นะคะใหญ่มากเลยของแต่ละอย่างข้าวเกี๊ยวกุ้งที่มอสบอกเนี่ยมันไม่ใช่ของไทยนะขนแต่ว่ามันเป็นสินค้าจากเกาหลีจ้าแล้วก็อันนี้มอสชอบกินมากเป็นหนังปลาแซลมอนเลยอันนี้จากสิงคโปร์นะคะมันหลากหลายมากๆนานาชาติมากๆนะคะมาที่นี่มันมีแต่ไซส์แบบปลาพาร์ตี้ไซส์นะคะซองใหญ่ๆอย่างเงี้ยดูสิโพเตโต้ชิพอย่างเงี้ยใหญ่มากเขาจะมีร้านขายยาอยู่ด้วยนะและแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นพวกวิตามินนะจ๊ะใครมาอเมริกาต้องมาซื้อวิตามินนะคะโดยเฉพาะที่คอสโก้เนี่ยก็จะถูกมากตอนนี้เขาฮิตวิตามินอะไรข้อเสียของมอสใช่ป่ะมอสจะไม่ค่อยกินวิตามินไว้เคยซื้อไปจะกินเต็มที่อ่ะเดือนนึงแล้วก็เลิกกินมีใครเป็นเหมือนมอสไหมอย่างเนี้ยวิตามินดีนะมีทั้งหมด400เอ้ยเท่าไหร่น่ะกี่แคป400แคปซูลนะคะเขาก็จะขายอยู่ที่นี่18เหรียญถ้าเมืองไทยเท่าไหร่เห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยถ้าเมืองไทยอ่ะ2เท่าเลยนะนี่พรีไบโอติกไฟเบอร์นะบางคนที่มีปัญหาท้องผูกท้องอะไรเขาก็ฮิตกินกันนะอันเนี้ยอยู่ที่14เหรียญ99นี่น้ำมันตับปลานะคะก็เยอะมากอันนี้21เหรียญนะคะ230แคปซูลมีหลายยี่ห้อมากดูสิแต่ละยี่ห้อก็ราคาแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญประมาณ700บาทนะคะเนี่ยแซลมอนออยล์15เหรียญบำรุงผมเนี่ยมอสเคยซื้อไปกินก็กินไม่หมดไม่รู้เป็นไรกินอะไรไม่กินไม่หมดสักอย่างนี่กระปุกใหญ่มาก20เหรียญ700นะตอนนี้เขากำลังฮิตวิตามินอะไรกันบอกมอสหน่อยสินี่อันนี้เป็นคอลลาเจนไบโอตินฮิตไหมอ่ะมันดูแบบโอ้โหเยอะมากกล่องละ23เหรียญ นะคะมีทั้งหมด90เสิร์ฟพวกคอลลาเจนก็อยู่คลองตลาดมาได้ตลอดนะทุกคนที่เราได้วันนี้นะให้ทายดิเท่าไหร่มีใครทายใกล้เคียงไหมเออป่ะจะลองไปจ่ายตังกันคือแต่ละคนนั้นแน่นรถเข็นกันเลยทุกคนของเราคือน้อยมากๆเลยนะคะดูสิไม่รู้จะเอาแถวไหนเลยอันนี้ไหมอันนี้น่าจะเร็วสุดละเนี่ยเราว่าของเราไม่เยอะนะทุกคนหมดนี่เราหมดไปทั้งหมดนี่253เหรียญนะคะเกือบหมื่นนะทุกคนอะไรมันจะขนาดนั้นการมาจ่ายตังค์ที่เนี่ยเราไม่สามารถจ่ายบัตรเครดิตได้นะคะจะต้องเป็นบัตรเดบิตเท่านั้นหรือว่าเงินสดแล้วก็การมาซื้อของใน Costco ไม่ใช่อยู่ดีเดินมาซื้อได้นะคะเนี่ยเขาจะมีต้องใช้เมมเบอร์ชิพนะคะอย่างมอสเนี่ยใช้ปีละ60เหรียญ นะคะคือแบบสำหรับแค่ซื้อของเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่แบบมากกว่านั้นก็สูงสุดจะอยู่ที่120เหรียญ นะคะแบบดูแลเติมน้ำมันของ Costco เขามีปั๊มของเขาด้วยก็จะประหยัดนะคะแล้วก็เปลี่ยนยงเปลี่ยนยางได้สิทธิพิเศษอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะความสนุกของการมาคอสโก้ของมันเหมือนจะถูกแต่พอหยิบมาแล้วปุ๊บหมดเยอะตอนเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นนะบางทีมอสหมดไม่ถึงร้อยนะเพราะว่าพอเราเห็นถูกและเยอะเราคิดว่ามันคุ้มไงแล้วก็ความสนุกอีกอย่างนึงก็คือว่าเราได้มาไล่ล่านะคะว่าเราจะได้ของที่เราอยากได้ไหมอย่างวันนี้มอสก็จะมีอยากได้แซลมอนอยากได้อะไรหลายๆอย่างก็ไม่ได้นะแล้วก็เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเราได้เจอของที่เราไม่ได้กินนานแล้วมันกลับมาวางขายใหม่มันก็เป็นความสนุกของคนซื้อแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆของ Costco พอวันนี้เราไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาซื้อใหม่เปลี่ยนไปบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าเบื่อนะคะอยากให้มอสไปเดินที่ไหนยังไงอีกก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนตัวเบาเลยตัวเบาไป สนับสนุนช่องมัสลาวันวันสั่งซื้อสินค้าได้ที่ LINE แอดมอสลาวันวันหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ ที่พวกวิตามินผิวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย15เหรียญบำรุงผมเนี่ยมอสเคยซื้อไปกินก็กินไม่หมดไม่รู้เป็นไรกินอะไรไม่กินไม่หมดสักอย่าง